สวัสดีครับมาพบกับช่องเฟรมแฮปปี้กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องจาก EP ตลอดเที่ยวจังหวัดน่านโดยคลิปนี้จะเป็นการรวมร้านอาหารในร้านคาเฟ่ต่างๆที่เราผ่านมาตามทางตั้งแต่ขาขึ้นไปที่หมู่บ้านสปันไปปัวและลงมายังตัวเมืองน่านนะครับซึ่งจะมีร้านอะไรน่าสนใจกันบ้างเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยจุดแวะที่แรกของเราก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวขุนเขาแอดทะเลหมอกตอนเราไปจะเป็นฝั่งขาขึ้นไปหมู่บ้านสปันเลยจากถนนหมายเลข3มาไม่ไกลมากนักเป็นซุ้มร้านก๋วยเตี๋ยวตั้งอยู่ริมถนนบรรยากาศดีมากๆราคาไม่แพงแถมได้ชมวิวสวยๆอีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีแลนด์มาร์คให้เราได้ไปถ่ายรูปกันอีกด้วยนะครับนั่นก็คือถนนหมายเลข0นั่นเองจุดแวะที่2ก็คือหลงเขาบอกเรือน่านเป็นคาเฟ่เปิดใหม่อยู่ที่อำเภอบอกเรือจังหวัดน่านร้านจะอยู่ระหว่างทางจากแยกบอกเรือไปทางหมู่บ้านสปันบอกเลยว่าร้านน่ารักบรรยากาศดีมากร้านจะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เป็นร้านไม้ทั้งหลังเปิดโล่งรับลมเย็นๆนอกจากนี้ยังมีโซนให้นั่งชิลริมลำธารเย็นๆอีกด้วยสำหรับเมนูมีทั้งกาแฟและเครื่องดื่มเย็นๆขอบอกเลยครับว่าร้านนี้โดนมากๆเลยครับจุดแวะจุดที่3ก็คือร้านหยุดเวลาคาเฟ่ร้านนี้จะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสปันเนื่องจากเราก็ได้มากางเต็นท์กันที่ลานวัดบ้านสปันซึ่งอยู่ใกล้ๆกับร้านพอดีร้านนี้จะมีจุดชมวิวธรรมชาติกลางป่าเขา
พร้อมจิบกาแฟหอมๆและชมวิวที่สามารถมองเห็นได้รอบๆ360องศาฟินสุดๆกันไปเลยครับเพื่อนและแล้วเราก็มาถึงฝั่งขาลงเข้าตัวเมืองน่านกันบ้างนะครับจุดนี้เป็นจุดแวะจุดที่4แล้วชื่อว่าร้านโกดอ2499ซึ่งตอนแรกเราก็ขับลงมาเรื่อยๆคิดว่าเจอร้านไหนก็แวะทานข้าวกลางวันกันที่นั่นเลยปรากฏว่าเราก็ได้ขับผ่านร้านนี้เลยแวะสักหน่อยขอบอกเลยครับว่าไม่ผิดหวังเลยเนื่องจากอาหารตามสั่งของร้านนี้อร่อยมากแถมยังมีข้าวซอยรสเด็ดอีกด้วยและที่สำคัญจะบอกว่าวิวร้านนี้เพอร์เฟคสุดๆไปเลยครับเพื่อนๆยังไงถ้าเพื่อนๆแวะผ่านมาก็ลองแวะเข้าไปชิมกันได้เลยนะครับจุดแวะจุดที่5ณฟ้าการ์เด้นคาเฟ่และรีสอร์ทเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ในตำบลตาลชุมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านคาเฟ่ตกแต่งและออกแบบสไตล์อังกฤษแต่ละมุมสวยน่านั่งมากบรรยากาศกว้างขวางมีหลากหลายมุมให้นั่งเครื่องดื่มเค้กและขนมหวานมีให้เลือกเยอะมากถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่สายคาเฟ่ต้องไม่พลาดเลยนะครับThank you.
เข้าสู่ตัวเมืองน่านนะครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดพักจุดสุดท้ายของทริปนี้กันแล้วนะครับนั่นก็คือวีวารีเฮอริเทจซึ่งเป็นห้องพักที่เงียบสงบและไม่ไกลตัวเมืองน่านมากนักเท่าไหร่นะครับมีห้องพักหลากหลายสไตล์ตั้งอยู่ติดกับริมแม่น้ำน่านและยังมีคาเฟ่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับลูกค้าที่มาเข้าพักและนักท่องเที่ยวภายนอกอีกด้วยเรียกได้เลยว่ามาที่นี่ที่เดียวจบครบทุกอย่างกันไปเลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับทริปเที่ยวจังหวัดน่านสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะถูกใจสายคาเฟ่กันนะครับครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับอ้อก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ